ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีกับบรรดาแม่ครัวหัวป่านะคะหัวป่าบ้างหัวไม่ป่าบ้างนะคะมาพร้อมกันข้าวสายนิดนึงขอประทานโทษวันนี้แขกเยอะนะคะพี่ติงมีดอกกุหลาบหมอนุ้ยค่ะถ้าอย่างนั้นอันนี้ของแคทลูกยายทัดดอกจำปีจำปาหอมเลยค่ะเราหน้าเหมือนกันนะคะพี่น้องกันใช่ค่ะวันนี้เรตติ้งเรากระชูดเพราะว่าเราไปเยี่ยมที่บ้านสองพี่น้องเป็นอำเภอสองพี่น้องค่ะเหรอวัดสองพี่น้องเนี่ยค่ะเราก็ได้ผักหญ้าของชาวบ้านมากินแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปให้ชาวบ้านเราก็จะได้ผักของชาวบ้านที่ไม่ได้ใส่เคมีและนี่คือสวิตชาร์ทที่พวกเราปลูกกันเองนะคะวันนี้แม่ชีตายแม่ชีแคทแล้วก็พี่จารีนะคะแพทค่ะมาดามติ่งค่ะเชฟติ่งนะคะไม่ใช่มาดามตวงนะคะเชฟติ่งค่ะส่วนคุณแม่นี่อยู่แล้วนะคะก็คิดถึงเชฟทองก้อนอยู่ถึงจะไม่มารู้ว่าแอบดูอยู่นะคะวันนี้ส่งกำลังใจมาเมนูมีอะไรบ้างคะมีน้ำพริกเห็ดแก้มกับหมูตะไคร้เจ้าค่ะอ๋อเห็ดของเราค่ะแล้วก็ต้มยำไก่ใส่หัวปลีค่ะจ้ะแล้วก็อีกอย่างก็คือผัดแตงกวาใส่ไข่ค่ะวันนี้มีคนทำบุญนะไอ้เจ้าหวานมันมาเยี่ยมคุณแม่แล้วนะคะแม่มาเห็นพวกเรานั่งกินกันเต็มเลยเกือบร้อยคนเลยร่วมบุญไว้เป็นการถวายอาหารเพลผู้ที่บวชใหม่ก็อนุโมทนาขอบคุณยินดีต้อนรับหวานกลับบ้านแล้วนะลูกจ้ะเริ่มเลยค่ะพี่ติ๋งค่ะน้ำพริกเห็ดนะคะวันนี้มาอะไรก่อนน้ำพริกโดยมาดามติ๋งจ้ะเริ่มครบก่อนค่ะพี่ติ๋งมาพี่ติ๋งเป็นคนตำไหมจ๊ะคุณแม่ประเดิมเติมก่อนดีไหมคะเหรอเหรอจ๊ะเอาคุณแม่เหรอคุณแม่พากันดีกว่าพี่ติ๋งพี่ติ๋งทำเพราะพี่ติ๋งทำสนุกเขาบอกว่ารายการของเราเมื่อวานเนี้ยหัวเราะลั่นสนั่นครัวไปเลยนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะเข้ามาที่นี่เลยค่ะจอยจอยต้องดูกระเทียมคั่วหอมคั่วแล้วก็พริกคั่วค่ะค่ะวิธีการใส่คือกระเทียมลงไปก่อนกระเทียมลงไปก่อนใช่ไหมคะแม่ตาใช่ค่ะแล้วก็ตำแรงไหมคะให้มันมีให้ท่านอาจารย์คุณแม่ใส่เกลือเข้าไปเพื่อไม่ให้มีเกลือต้องแม่นะฮะเขาบอกว่าเกลือหรือว่าตำก่อนใส่ก่อนมันจะได้ไม่ปิ้งไงทองก้อนเขาสอนไว้ไงอ่ะพี่ติ๋งขาเกลือเนี่ยมันเพื่อที่จะให้มันไม่นั่นหรอกไม่ปิ้นไปปิ้นมาค่ะไม่ใช่เรื่องเค็มอย่างเดียวนะพี่ติ๋งนะคะแล้วก็วันนี้เห็ดคุณแม่จะสาธิตเอากระบะเห็ดให้คุณแม่หน่อยเนี่ยค่ะแม่รู้สึกดอกไม้ฉันเหี่ยวในแจกันเพราะมันมาบานอยู่ที่กระบะเห็ดนี่เองนะแคทอ่ะเบบีออนไปไหนแล้ววันนี้เตรียมของค่ะอ๋อจ้ะคืออย่างนี้ค่ะเห็ดอย่างเงี้ยลูกเห็นยังว่าปลูกที่ไหนยังไม่เห็นเลยค่ะจริงหรือเปล่าโอ้ที่นี่เขาไม่ค่อยอวดแขกเนาะพี่ติ่งเห็นลองอยู่มาเป็นเดือนอยังอันเนี้ยค่ะทำเองฟาร์มเห็ดนะคะเดี๋ยววันหลังคุณแม่ให้พาไปดูเราก็จะมีเห็ดเขาเรียกว่าชนิดต่างๆก็เอาไปเนี่ยค่ะสีแดงเนี่ยแสดงว่าเข้าไปลวกแล้วเอาไปลวกใช่ไหมคะเอาไปคั่วเหรอคะโอ้คั่วโอ้ใช่ยังร้อนอยู่เลยคั่วหอมค่ะแต่ที่หอมมากก็คือเนี่ยของพี่ติ๋งมือตามแล้วนะคะเมื่อกี้นี้มือหนึ่งคือพี่ติ๋งนะคะสลับแคทอยากลองเอาเลยค่ะดูสิคะมือนะคะไม่ใช่มือผู้ลากผู้ลากดูสิหอมมากเลยจากนี้ไปเราก็จะเอาหอมใช่ไหมคะใส่แคทไปให้จบแคทไปให้จบลูกมันแรกยากเมื่อกี้ตอนที่ดับไปนะคะพวกเราก็ขำกันเพราะว่าพี่ติ๋งก็แบบโอ้โหเต็มที่เลยซอยใหญ่เลยแคทบอกแคทอยากเป็นมือสองดูค่ะดูคุณแม่นะไม่กล้าค่ะคุณยายช่วยพี่คิดว่าแคทควรจะร้องเพลงไปด้วยนะคะวันนี้ที่เราตามอยู่นี่นะคะจะเป็นอาหารแบบค่อนข้างรูปแบบของเกาหลีหน่อยๆผักของพวกเรานะคะที่มีคนมาถวายและชาวบ้านมาถวายตามไปด้วยอะไรคะใส่หมูตะไคร้ซึ่งหมูตะไคร้ทำไงคะลูก
เอาหมูไปหมักกับตะไคร้ค่ะแล้วก็ด้วยซอสแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะเอาไปกริลนะคะเสร็จแล้วก็เอามาอภิเตรียมไว้เลยค่ะพอเดี๋ยวน้ำพริกเสร็จเราจะชิมกันนะคะแบบกังวลแม่แต่เขาดูกังวลหนูรู้สึกว่าใช่ใช่ไหมเอาเลยลูกชิมแค่มาชิมอ๋อเราก็ต้องใส่นี่ด้วยค่ะเห็ดที่เราเมื่อกี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอาเราต้องแน่นไว้เรานักบวชอย่างเราซึ่งตัวเองได้นี่เนื้อมาตรงทางโน้นจ้ะพอเราจะเปิดร้านได้ไหมคะเราต้องเชิญคนเกาหลีที่เพิ่งจากไปมาชิมก่อนไหมคะใครคะน้องหนังค่ะอ๋อหนังคิดถึงหลานมากเลยวันนี้คุณยายเดินเข้าไปนะแอบมองดูต้นทุเรียนแต่มันไม่มีทุเรียนให้หนังกินเลยอ่ะแต่ว่าพี่ติ่งถ่ายรูปย่าตัวไปส่งให้ดูแล้วใช่ไหมงามไหมงามค่ะออกดอกยังยังค่ะแต่ว่ามีเขาเรียกว่าความเป็นจริงของโลกอีกอย่างหนึ่งก็คือหินรอบๆที่น้องหนังเขาปักไว้อย่างสวยงามนะคะโดนพายุวันนั้นมันก็สลายมีระนาดเล็กน้อยแต่ไม่ได้จับเพื่อที่จะให้หนังเห็นว่ามันก็เป็นไปตามนี้ใช่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาค่ะเพียงวันนี้ก็นึกถึงหนังด้วยถ้าอยู่ในรายการของเราก็คงจะสนุกจกกินตามภาษาเรานะคะพี่แพทเขาไม่ค่อยกล้าเหมือนหนูแต่ว่าเมื่อวานไอ้เมื่อเช้านี้อินไปเยอะเลยค่ะอินไปเยอะมากเอาละค่ะตอนนี้เรากลับมาที่เห็ดที่เราคั่วเอาละเราคั่วแล้วอันนี้ย้ายดอกไม้มาตรงนี้ก่อนลูกนะคะเพื่อทำให้เราแบบมีสีสันตรงผักนี่แหละเดี๋ยวเราตอนหยิบนี่ค่ะลูกกินได้ยังเตรียมชิมแล้วกลุ่มชิมเห็ดใครอยากชิมเดี๋ยวเข้ามาชิมได้เลยจ้ะแล้วเราต้องปรุงด้วยอะไรลูกน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ตักน้ำปลานิดนึงเอามาเลยเบลวิออนน้ำปลาน้ำมะนาวเอามาเลยค่ะบรรดากลุ่มเสิร์ฟค่ะเราต้องให้ทุกคนเก่งเพราะเราจะมีอู่ข้าวอู่น้ำเอาไว้สำหรับกรณีที่เราไม่มีใครมาเอากี่บีบคะน้ำปลาคะที่แม่ปีมาเลยค่ะไปค่ะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะโอ้หนึ่งทัพพีหนึ่งทัพพีค่ะอ่ะสมัยคิดถึงอาจารย์ทองก้อนเขาคงขำแล้วฮาไปแล้วแหละทอมก้อนมาเขาก็ไม่ทำแล้วเขาสั่งเราเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกสั่งต่อใช่ไหมน้ำตาลทรายค่ะมานี่ของยายไหมเท่าไหร่คะเท่านี้นิดนึงค่ะน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะก็คือแบบรสกลมกล่อมอ่ะเอาละแต่มะนาวเนี่ยมันจะแบบชูขึ้นมาเลยใช่ไหมให้สังเกตนะคะพวกเราทุกคนมีเตรียมค่ะไม่ได้อยากชิมเลยค่ะเหมือนหนังอ่ะไม่ทำหน้าที่เดียวกินเอาผักวันนี้มีคนมาอันนี้คือผักบ้านเราหรือว่ามีคนมาถวายมีคนมาถวายอ๋อบ้านเราค่ะขอบพระคุณอ๋ออันนี้บ้านเราเหรอใช่ค่ะโอ้สวิชชาร์ดใบใหญ่ชื่ออะไรคะสวิชชาร์ดอันนี้เหรอคะอันนี้เหรอคะพี่อ๋ออันนี้ของบ้านเราหมดเลยค่ะคุณแม่แล้วก็อ๋อสวิชชาร์ดสีนี้ก็ของบ้านเราหมดเลยเอามาค่ะมาค่ะตอนนี้นะคะทุกคนนะคะคุณแม่ตักก่อนเพื่อเป็นการประเดิมระวังด้วยนะคะ1คือผักที่เราปลูกเอง2หมูคุกหมูย่างตะไคร้อ่ะอีกทีนึงย่างยังไงคะย่างเอาหมูมาปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ขยำกับตะไคร้ทุบค่ะแล้วก็เอาไปกริลบนกระทะไปกริลนะคะแล้วจากนั้นก็เอามาหั่นเป็นชิ้นน้ำพริกซึ่งอันนี้ก็มีอยู่แล้วเมื่อกี้นี้สูตรของเรานะคะคือหอมคั่วกระเทียมคั่วพริกคั่วตำด้วยกันแล้วก็ใส่มะนาวใส่เกลือใส่น้ำปลาและน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่และอย่าลืมใส่ใจนะคะเชิญเลยค่ะพี่ติ่งคะคุณแม่แอบไปนั่งชิมนะคะอ
มาพูดแล้วพูดเลยแพ้ทั้งหมดพอดีแล้วหรือยังคะอร่อยไหมลูกอร่อยมากค่ะพูดเรื่องเดียวกันคืออืมไม่น่าเชื่อเลยอ่ะหอมหลายอย่างตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้กําลังบอกว่าตะไคร้มันไปตัดให้มันหอมขึ้นนะคะแล้วเห็ดมันทำให้น้ำพริกเนี่ยมันไม่โดดใช้แทนเนื้อปลาทูได้ค่ะเราตั้งได้แล้วแทนเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูค่ะเพราะปกติถ้าเกิดเป็นน้ำพริกปลาทูก็คือจะใส่ปลาทูแต่อันนี้เราทำน้ำพริกเห็ดก็คือใส่เห็ดแทนค่ะเพราะเรามีหมูไอ้หมูตะไคร้หนูก็หอมนะใช่ไหมหน้าเกาหลีเลยเนี่ยโอ้โหนี่ถึงหนังมากเลยตอใส่สตอแทนได้ไหมคะโอ้โหได้สิพี่ได้สิคะมีไหมมีคนเอาสตอมาอยู่ในร้านไหมเบลวีออนไม่มีเลยหรอเออแม่แคทช่วยคิดค่ะลูกไปอร่อยมากจริงๆค่ะนี่ในสวิชชาที่ของคุณยายผมไม่อยากให้กินแค่น้ำพริกกระโดดค่ะเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราจะต้องพี่สวยพี่สวยผักแก้มในทุกๆมื้ออาหารสวยเพื่อให้คนที่ได้ปลูกผักในบ้านของเราเขาได้ภูมิใจที่คนทั้งสังคมได้กินเอ้ยคุณยายรู้แล้วล่ะว่าเธอสองคนเนี่ยแล้วเบลวีออนน่ะมันนี่เบลมาเร็วอันนี้คุณแม่จะให้ใช้เขาชิมเพราะว่าจำได้ว่าเวลาที่เราทำงานกันเนี่ยอาหารอร่อยกินกันหลายคนอ่ะเบลไปแอบนั่งกินนะมาเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟลูกศิษย์ค่ะเสิร์ฟลูกศิษย์ขอเป็นผู้เสิร์ฟนะคะตอนนี้คุณแม่จะถนัดมากเลยเรื่องเสิร์ฟเนี่ยหนูเอาไปเสิร์ฟคุณแม่หน่อยลูกใช่ลูกเอาไปเสิร์ฟคุณแม่หน่อยคุณแม่มาป่ะนุ๊กไปพาไปเสิร์ฟคุณแม่เอาค่ะใครกินแล้วมาคุณแม่เสิร์ฟตายลงชิมไหมตายชิมไหมตายชิมเอาไปให้คุณสามีอันหนึ่งเดี๋ยวคุณยายทำให้อันนี้ให้คุณแม่นะอันนี้ให้ของคุณยายเอานี่มาขอยาย2ชิ้นเราต้องขอโทษนะคะแขกคนไหนมาต้องได้ชิมอาหารของเราหมดเพราะเราอยากให้ทุกคนกลับมาเพื่อให้เห็นการเติบโตของหุบเขาโพธิสัตว์อาหารเป็นส่วนหนึ่งค่ะพรุ่งนี้คุณแม่สั่งการแล้วนะคะให้เอาปุ๋ยพี่ปูไปให้ชาวบ้านเอาไปให้คุณสามีเมื่อกี้ทำบุญมาค่ะเดี๋ยวให้ ไปป้อนให้หน่อยขอบคุณก็เราเริ่มสนุกไปป้อนคุณแม่นะอร่อยมั้ยหนอเจ้าค่ะหนออร่อยหนอมาแล้วต่อไปเมนูที่2ของเราอร่อยจริงนะมาพูดลูกมาต้องมาเอาไมโครโฟนไปนะพี่ติ๋งขาสัมภาษณ์ค่ะในพวกนี้นักธุรกิจนะคะถวายที่สร้างวัดให้หลวงพ่อวิริยังนะ31ไร่ครับไร่นะคะเดี๋ยวมาช่วยเราด้วยนี่ลูกศิษย์เราค่ะแม่ค่ะอร่อยนะเคี้ยวอยู่ค่ะอร่อยมากสปีชเลสครับคือมันสปีชเลสออกมาเป็นคำพูดได้ครับฮะลูกศิษย์เรานะฮะนี่เจอกันบ่อยเมื่อกี้นี้เอาผลไม้มาให้คุณแม่บอกเข้ารายการมาเลยมาชิมเขาบอกว่าอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนชิมอย่างเงี้ยนะคะเราจะเติบโตเดี๋ยวจะพาเที่ยวหุบเขานะคะเดี๋ยวให้พี่จารีพามารับพี่จารีแต่ว่ายังพี่จารีกลับวันนี้จ้ายังไม่ต้องรีบค่ะก็เมนูต่อไปเดี๋ยวเชิญชิมเมนูต่อไปเลยนะคะค่ะอันนี้ดูเหมือนธรรมดาเลยนะคะแต่เป็นของโปรดคุณแม่คือแตงกวาผัดไข่ไหมใส่น้ำมันก่อนเปิดไฟยังคะเปิดแล้วค่ะ เป็นของโปรดคุณแม่กินตั้งแต่เด็กอ่ะแตงกวาผัดไข่ของเราก็ไข่จากฟาร์มสุกเดี๋ยวพาไปดูไร่ฟาร์มสุกของเรานะคะแล้วก็กระเทียมพี่ขาขออันที่ยังไม่ได้ใช้ช้อนพี่มาเลยอันนี้มาขอทำท่าหน่อยเถอะนะในฐานะของคนที่แบบทำอะไรแบบดูแล้วมันดูดีไปหมดนะทำอะไรดูดีไปหมดเลยอ่ะมีลูกศิษย์บอกนะฮะคุณแม่เป็นอะไรที่แบบเป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะในช่วงของการโควิดมันก็ทำให้คุณแม่เติบโตเอาแล้วนะครึ่งนึงไหมหรือทั้งหมดใส่หมดเลยใส่หมดเลยดูวิธีการแบบทำไมต้องหยอดแล้วโอ้โหมันจะทำให้เสียงมันซ่าๆไงคะพี่ติ๋งคะเรานั้นประเภทแบบเนี่ยแต่จริงๆน่ะเขาไม่หลอก
ถ้าเป็นเชฟทองก้อนเขาบอกแม่โยนๆไปเถอะเราก็อดไม่ได้ตามภาษาผู้หญิงเราเห็นแม่ไม่คว่ำฉันของดิ่งจะคว่ำเอาละพี่ดิ่งเวลาที่เราทำสิ่งเหล่านี้เราจะใช้อายตนะคือเนี่ยเสียงก็ได้ยินนะคะชาชาอยู่เนี่ยค่ะจมูกก็ได้กลิ่นค่ะแล้วเวลาที่เราเห็นว่าโอ้โหมันดูดีน้ำลายมันมาเลยค่ะเนี่ยตาหูเนี่ยนะคะมองเห็นอยู่พอจมูกพอมันเข้าลิ้นเราก็ถึงได้หลักการปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าเมื่อเห็นความอร่อยก็กินแต่พอประมาณอย่าเผลอเพลินตะกากกินคนเดียววิธีการกำจัดความทุกข์ของเราก็คืออาหารอร่อยต้องกินกันหลายคนเห็นไหมฮะวิธีการมันก็คือการธรรมะกับครัวนะคะอาจากนี้ไปปรุงต้องคนนี้ละค่ะคนนี้ก็แค่สอนนิดหน่อยฮะจ้ะต่อไปเป็นไข่ก่อนเหรอลูกใส่แตงกวาค่ะใส่เห็นยังคะเห็นหรือยังคะอ่ะแพ็คมาลูกมาใส่แตงกวาลูกแพ็คใส่แยกตอนหลังเพื่อให้ไข่มันจับตัวเป็นก้อนได้เลยอ๋ออ๋ออ๋อคือสูตรนี้เราจะทำไข่แยกต่างหากเพื่อมาคลุกที่หลังเพื่อให้ไข่เป็นก้อนเวลาเคี้ยวไปจะได้มีความกรอบและความนุ่มของไข่ค่ะอ๋อไม่ใส่ไข่ไปพร้อมกับแตงกวาไม่พร้อมค่ะเพราะไข่จะเละไปกับตัวลงแล้วนะลงลงลงโอ้โหเทคนิคแตงกวากับบวบเนี่ยมันคล้ายๆกันได้เหมือนกันเลยค่ะใช้ยืดใช่ใช่ค่ะใช้เครื่องปรุงเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชนิดของตัววัตถุดิบค่ะเคยกินแต่บวบผัดไข่แตงกวาเนี่ยคุณแม่กินมาตั้งแต่เด็กเรามาจากครอบครัวที่เราต้องทำกันเองแล้วเราก็รู้สึกว่าอาหารที่ลูกกินได้แม่ก็จะทำให้ดูไอ้ผัดแตงกวาผัดไข่จึงเป็นสิ่งที่คุณแม่คุ้นเคยบวบแตงกวาวันนี้เราไปเจออะไรคะแตงโมอ่อนแตงโมอ่อนมันผัดได้มั้ยลูกมันคงไม่อร่อยเนาะแกงส้มจ้ะค่ะอุ๊ยวันหลังเราทำแกงส้มแตงโมอ่อนแล้วใส่ปลาเค็มเราเคยใช้เปลือกแตงโมแกงส้มเปลือกแตงโมต้องใช้ปลาย่างอ่ะปลาย่างอ่ะอันนี้อยุธยากินนะเดี๋ยวลูกต้องมาทำให้กินปลากิวอ่ะปลาที่มันเป็นปลาแห้งมีพี่พี่ติ่งเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้พี่ติ่งเก่งมากเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวเราควรจะต้องสอนหลานว่าใส่น้ำปลาเมื่อไหร่บอกคุณแม่ใส่น้ำปลาแม่อันเนี้ยไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ฝักกิ่งแม่แล้วเราทำให้มันเป็นสตูได้ไหมซอสเนี่ยนี่เด็กคุณแม่มีเทคนิคนี่คือสตูซีอิ๊วเช็คนะคะสตูซีอิ๊วใส่มะพร้าวขอบกระทะนะคะกระพร้าวกระทะนี่ไงหอมกว่าไหมลูกมันจะหอมขึ้นมาเป็นนี่จำไว้นะแคทใหญ่มันถ้าใส่ลงไปในนั้นเลยนะทองก้อนเขาบอกว่ามันจะไม่หอมแต่ถ้าเราใส่ลงไปในเนี่ยในกระทะร้อนๆน่ะกินดีกว่าความร้อนมันจะพอไหมลูกเมื่อกี้พอไหมแต่หนูทำเหมือนเดิมหนูทำแบบที่คุณยายสอนเห็นแล้วพี่ติ๋งทำอะค่ะเนี่ยค่ะพี่ติ๋งเดินสตูรอบกระทะเลยไม่รู้ก็บอกวนรอบกระทะแล้วก็วนรอบไม่รู้ว่าให้วนแต่ซีอิ๊วน้ำตาลทรายให้โซทำงานก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่คุณแม่รู้สึกว่ากลิ่นมันขึ้นอันนี้คุณแม่จำได้เลยเทคนิคนี้นะคะขอบอกก็คือทำน้ำปลาไม่เป็นไรน้ำตาลใส่ไปได้เลยเพราะมันไม่มีกลิ่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรที่มันมีกลิ่นนะคะเอาไปยุ่งกับความร้อนที่มันแห้งๆมันก็จะหอมขึ้นมาอันนี้ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวลองดูไหมซีอิ๊วขาวอ่ะหนูลองดูซิหนูลองดูแบบสตูเหมือนเดิมซิอ่ะสี่รอบคะซีอิ๊วขาวใส่หนักหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีรสเค็มค่ะหนักหน่อยค่ะสตูสตูซีอิ๊วสตูซีอิ๊วลูกอันนี้ซีอิ๊วขาวใช่ไหมคะซีอิ๊วขาวค่ะอ๋อเพราะเราไม่ใส่น้ำปลาไงเอาละไหนดูซิขอดมหน่อยขอดมหน่อยแล้วก็ซอสหอยนางรมนี่ล่ะค่ะคือของที่เรามีในครัวทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราต้องชิมแต่กำลังสนใจว่าไข่ผัดตะหากเนี่ยแน่อันนี้ไม่เคยเห็นแม่หอมใช่ไหมใส่มันค่ะกระแทกลงมาเลยค่ะเล่นนักร้อง
ดูลูกคุณแม่สิกระแทกอีกว่ะคะนี่นี่นี่จะได้จำเวลาไปร้องเพลงที่ไหนจะได้จำพวกเราว่าพวกเราเนี่ยนะเอานักร้อง200ล้านวิวมาทำไข่ผัดแตงกวาหรือเราเรียกแตงกวาผัดใส่ไข่เรียกอะไรคะแตงกวาผัดใส่ไข่อุ้ยหอมแล้วหอมแล้วค่ะหอมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็ทำไข่พักค่ะพักเอาขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเปลี่ยนกระทะค่ะใช่ไหมเปลี่ยนกระทะไหมลูกเปลี่ยนกระทะมาค่ะโอ้โหยกคุณแม่ขออนุญาตที่จะมาสาธิตวันนี้เราจะทำ3เมนูนะคะขณะที่เขาเปลี่ยนกระทะรอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะให้เห็นว่าเครื่องแกงของเราในเมนูต่อไปเผื่อดับก็จะได้รู้ว่าต้องติดตามนะคะอันนี้คือเหยือกกล้วยที่แบบอันนี้ใช่ไหมปีกล้วยหรือเหยือกกล้วยนะปลีค่ะหัวปลีนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวเขาเก็บสูตรนี้ไว้ก่อนแต่ให้รู้ว่าเมนูต่อไปของเราคือแกงหัวปลีค่ะเราอยู่กันเยอะๆวิธีการเทคนิคการกินของเราคือทำอะไรก็ได้ที่มีเนื้อและน้ำและปากราดแล้วเราจะกินกันได้90คนนะคะตอนนี้นะคะนักบวช90มาดูค่ะต่อไป30ฟองค่ะจากหมดละหมดเลยแล้วคะที่มีอีกค่ะยังมีอีกหรอคะโหเดี๋ยวนี้ฟาร์มเขาได้ทีฟาร์มเขาได้ทีนึง60ฟองค่ะพี่ติ๋งค่ะคุณแม่เคยไปดูไก่ไหมคะเคยเหมือนหมาเลยค่ะมันไม่กลัวเลยค่ะก็ต้องมามองเราจริงเหรอเหมือนหมาเลยค่ะเหรอเคยเห็นไก่ฟาร์มแรกที่กลัวคนแล้วก็เดินไม่ก็เพราะเราเดินก่อนมันมานานอ่ะเราเดินก่อนมันนะมันเป็นผู้ที่แบบรู้ว่าเราต้อนรับมันมันก็เลยต้องต้อนรับคนอื่นเห็นไหมคะมันเป็นไก่ที่มีความสุขอ้าวละค่ะคุณแม่ต้องใส่กระเทียมไหมไม่ใส่ไม่เลยลุกมาทุกคนต้องฝึกหมดทอดไปเลยอันนี้เทคนิคคือคนนะคะอ้าวค่ะแล้วเราไม่เอาอะไรใส่ไปในเนื้อไข่เลยใช่ไหมลูกใส่อะไรคะปรุงอะไรบ้างคะเกลือซอสฝาเขียวค่ะซอสฝาเขียวคุณแม่จะขอเติมงาของคุณแม่หน่อยได้ป่ะได้ค่ะงาละใส่ไปเลยไหมฮะหรือว่าเอาไว้ตอนที่มันสุกแล้วเดี๋ยวสุกแล้วค่อยใส่โอเคโอเคซอสก่อนซอสฝาเขียวค่ะทรงต้องคนเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวมันจะไหม้อ๋อไฟอ่อนเปล่าคะเตาไฟแค่ไหนคะแม่ตายอันนี้เป็นเทคนิคนะนี่เป็นเทคนิคนะคือให้มันไปอยู่เป็นชิ้นชิ้นอยู่ที่ที่ในกระทะก่อนแล้วจากนั้นเราก็แบบคนไปเรื่อยๆเพื่อให้ไข่มันเป็นเนื้อใช่ไหมคะค่ะให้มันเนียนก็ค่ะให้มันเนียนเนียนแล้วจากนั้นซอสหอยนางรมอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนตอนที่กินกับแตงกวาเลยอ๋อแต่ว่าเราแยกส่วนในการผัดใส่อ๋องั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปชิมแตงกวาหน่อยสิว่าแตงกวาเป็นยังไงอยากรู้ไงนะคุณยายชิมสิว่าชิมก่อนใส่ไข่ไงนะอันนี้ช้อนสะอาดลูกอ๋อไฟเบานะคะคนไปเรื่อยๆแหลมค่อนข้างจะเยอะค่ะพี่ติ๋งถ้าเกิดเราไปลองเนี่ยไข่จะไม่ก้นคุณแม่ไปชิมแตงกวาแล้วเออคือมันปรุงของมันแล้วไงแล้วแตงกวาก็กรอบจริงๆก็จะไม่เห็นเป็นคาวไข่เพราะไข่ก็ถูกปรุงแล้วในสูตรเดียวกันงั้น2อย่างเนี่ยมันทํากันคนละทีแต่มันไปอยู่ในรสเดียวกันอันนี้น่าสนใจงาได้ยังคะยังสักครู่ค่ะสักครู่ต้องรอให้ไข่มันแห้งให้มันเซตตัวก่อนแล้วต้องคนไปอย่างนี้เหรอคะต้องไฟอ่อนๆอย่างนี้เหรอคะลูกเพื่อให้มันมีความเป็นแบบคล้ายๆตุ๋นไข่อย่างเงี้ยเหรอคะค่ะประมาณเหมือนไข่คนค่ะแม่หรือออมเล็ตอะไรอ๋ออ๋อไข่คนมันคนจริงๆมันคนแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะโดยที่จะทำให้นี่คุณแม่ไม่รู้จริงนะไม่ชีตายคุณแม่ไม่รู้นะเพราะเป็นก้อนเลยค่ะคุณแม่นึกว่ามันตอกไข่เข้าไปเลยถึงว่าสิเพราะบางที่มันเหม็นคาวอ่ะอันนี้จะไหม้เพราะเมื่อกี้แยกชิมแล้ว
ม่เชื่อแพทย์ลองไปชิมพี่ติงลองชิมแตงกวาสิชิมก่อนที่จะเอาไข่ไปจริงๆค่ะทุกคนไปชิมได้ค่ะคุณแม่ชิมแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือหนึ่งชิมว่าแตงกวากรอบพี่ชิมลูกชิมหนูจะได้รู้ว่าเนี่ยจริงไหมกรอบปุ๊บเลยค่ะกรอบเวลาทานคู่กันมันจะได้เทคเจอร์ความนุ่มของไข่แล้วก็ความกรอบของแตงกวาเออจริงลูกจริงอันนี้เราทำคนกินคือ90คนของนักบวชนะคะแล้วก็มีชาวบ้านอีกประมาณสัก10คนเพราะตอนนี้กลุ่มสะใจดียืดเวลาพักไปอีก1วันแต่เราก็ต้องบอกเลยว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ถ้าทำกินเองในบ้าน1คนหรือว่า2พ่อแม่ลูกเนี่ยโอเคเลยอร่อยไหมจ๊ะอร่อยนี่แม่มาพูดใกล้ๆนี่สิคะมาพูดชมตัวนี้หน่อยแล้วที่รักเรียกชื่อร้านไม่ถูกปลาปลาวันนี้ลูกปลามาพูดตรงนี้ปลาชิมเมื่อกี้แล้วรู้สึกไงอ่ะจริงๆเมื่อกี้แตงกวานะคะทานแบบเมื่อสักครู่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูได้นะคะอันนั้นน่ะสำหรับเวจิเทเรียนนะยายว่าได้เลยค่ะเพราะว่าเวลากินอย่างนี้ก็จะกินแต่แตงกวาแต่พอไข่เป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยน่าสนใจเดี๋ยวจะให้กลับไปชิมใหม่เดี๋ยวจะให้พี่ปากับน้องแพทไปชิมเมื่อมีไข่แล้วเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราเตรียมจานได้ตักเลยนะคะส่วนหมูเมื่อกี้นี้เราอาจจะห่อๆเอาไว้เดี๋ยวตอนจบเราจะได้แบบมี3เมนูไงคะเอ๊ะวันนี้มีหวานมั้ยวันนี้มีหวานอยู่หลังบ้านนะคะอ๋อโอเคโอ้โหดูสิไข่คกไข่คนไข่คนโอ้โหใช่จ้ะเพราะว่าตะหลิวมันจะแบนกว่ามีคนถามว่าแม่ชีที่ทำโอ้โหหอมแล้วอ่ะหอมแล้วอ่ะพี่ติงหอมเหมือนไข่เจียวเลยมันหอมเพราะมันติดกระทะอย่างนี้ไงนี่ไงนี่เอาให้มันเป็นอย่างนี้เยอะๆนะลูกมันจะหอมตอกสิเพราะว่ามันแหละโหนี่แหละนี่แหละความเด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละต้องหอมต้องมันหอมมันมีคล้ายๆเกรียมหน่อยๆน่ะจริงไหมเกรียมถ้ามันไม่เกรียมมันคงไม่หอมเราต้องหอมหอมคุณแม่เตรียมแล้วงาของคุณแม่เมื่อหอมเราจะมีบางส่วนมันจะเป็นไข่ขาวก็เห็นชัดเลยนะมันคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีความยากจนอ่ะคุณแม่พูดไม่ออกไปดูชาวบ้านวันนี้เขาก็ปลูกกันนะเดี๋ยวจะให้เขามีโอกาสที่จะได้เห็นการทำสิ่งเหล่านี้โดยที่เราอาจจะไม่ได้เอาเมนูอาหารจากเราจะเอาเมนูจากเขาแต่เรามาทำในรายการของเราเขาต้องเห็นว่าเรายกย่องอาหารเขานะเสียงเป็นไงคะเสียงน่าติดตามไหมคะตอนนี้มีคนดูสักเท่าไหร่คะโลย400ค่ะขอเชิญ400คนชิมสับไข่ไหมคะแม่สายให้เรา100สับไข่อีกแล้วปรากฏว่าแค่เขาจะสับไข่แบบใช้ขาขย่มเลยนะคะคุณแม่เอามือไม่ได้ลูกอ่ะนั่นนะและใช่ใช่ใช่คนด้านล่างด้วยค่ะจำนวนไข่โอ้โหแตงกวานี่พอกันเลยพอกันจ้ะไม่พี่มันจะเหมือนเรากินไข่ได้โปรตีนไงมาแล้วค่ะผู้กินตามเวลานัดเป๊ะมาๆแล้ววันนี้เอานะคะจะทำข้างล่างไหมขออนุญาตส่งไหมจ้าเราจะปลูกอีก 3,500 ต้นยกลงแล้วใช่ไหมลูกเป็นไงคะเอามาๆมาไล่ฟังหน่อยสวยงามไหมเห็นมีดอกแล้วเดี๋ยวมองไกลๆมาใกล้ๆคุณแม่หน่อยมาแล้วมาดูว่าวันนี้คุณแม่ทำอะไรให้กินนี่เข้ามาสิเข้ามาเถอะย่านน้ำพุสวยไหมลูกสวยมากค่ะสวยเจ้าค่ะน่าต้นละ8บาทใช่ไหมยังราคาเดิมอ่ะโอ้สาธุขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเจ้าของต้นไม้ที่นำมาให้พวกเราเนี่ยค่ะทุกคนไปทานข้าวเช้าเสร็จก็ไปวันนี้เราจะปลูกกัน 3,500 ต้นค่ะแล้วก็สวยงามต้องขอบพระคุณนี่คือผักแตงกวาใส่ไข่ที่อร่อยดูนะคะจวนราคามาราคาเฮเนี่ยราคารอกันอยู่ตรงนี้ราคาคุณแม่ใส่งาไปนิดหน่อยเพื่อจะให้มันมีเรื่องของการกินแล้วมันมีวิตามินนี่โอ้โห
ไม่ค่ะร่างกายดูดูไม่ชินชุดตายของเรานะคะไม่เหนื่อยเลยอายุ65แล้วนะคะโอ้โห65 40ปี45ค่ะเนี่ยค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วเราอยู่กันเราบวชวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วลูกวันที่7 7แล้วเออได้ไม่4วันค่ะ4วันเบื่อยังไม่ค่ะไม่ค่ะยังอยู่ยังอยู่ค่ะพี่ติ๋มบวชไหมพวกนี้บวชกันกลุ่มนี้9วันนะใช่ไหมคะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้ดีแล้ว9ค่ะจ้ะก็อยากให้เชิญชวนทุกคนได้รู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราต้องพึ่งคนอื่นตอนนี้เราตั้งโจทย์เลยว่าพึ่งตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นเป็นนะคะแล้วเราก็พึ่งได้แม้กระทั่งมื้ออาหารวันนี้เราเดินไปก็เหมือนเดิมแหละชาวบ้านก็มีศรัทธานะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอไงมื้อเช้าก็หมดไปแล้วมื้อกลางวันเราก็ได้กินโอ้โหชิมค่ะต่อไปนี้แคทลูกชิมอ่ะขอบพระคุณนะคะจ่าเดี๋ยวตักจริงลูกของเราชิมก่อนเอาก่อนนะคะจ้าพี่ติ๋งชิมหน่อยสิพี่ติ๋งจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเวลาใส่ค่ะอ๋ออร่อยมั้ยจ้าเอาไปทางพี่ติ๋งไปทางพี่ติ๋งอร่อยมากหวานเท่ากับบวกผัดไข่อร่อยเท่ากันประหยัดเลยครึ่งเดียวอีกจังหาการที่มันมีน้ำของแตงกวาเนี่ยมันทำให้เราแบบเหมือนชื่นใจด้วยนะคุณแม่ว่ามันไม่แห้งเกินไปเป็นไงแคทหอมไข่ที่คุณยายบอกว่าอืมเหมือนตรงที่ติดกระทะอืมหมูอะไรได้ก็ได้เดี๋ยวจะบอกว่าไข่หอมจริงๆค่ะหอมตรงที่เหมือนหอมกระทะค่ะอืมแตงกวายังกรอบเดี๋ยวเสิร์ฟได้เลยนะคะโหมันเป็นอะไรที่ขอบอกต้องชอบงาเดี๋ยวงาใช่ไหมเห็นไหมคุณแม่โรยสีดำหน่อยๆมันจะได้ดูแบบมันเป็นเม็ดแมงลักไงเนี่ยตักเลยลูกเอ้ยขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองบรรลุธรรมลูกที่ใส่งาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเราคลุกทั่วไหมเออเหรอเอาจ้ะอ๋อเหรอคำก้อนสอนเหรอถ้าคลุกทั่วแสดงว่างามันจะต้องกลับเข้าไปข้างในอ๋ออ่ะอาสิลูกจ้ะก็มั่วแล้วค่ะโดยผักไงวันนั้นโดยผักโดยเพื่อให้รู้ว่าเวลาแบบพลิกเนี่ยมันคั่วจ้าจ้าจ้าคั่วมันต้องเห็นแบบเห็นไหมคะเราเป็นลูกศิษย์ที่ดีกันทุกคนเลยเออถืออาจารย์ทั้งก็ตลอดเองจ้าเดี๋ยวก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนค่ะเอาละค่ะเมนูที่สองในขณะที่กำลังเตรียมเมนูที่สองนะคะมาตรงนี้อาเบลวิออนเนี่ยค่ะมาค่ะพี่จารีอันนี้เป็นงานของคนในสวิตจริงๆนะคะเขาจะจับอย่างเงี้ยค่ะแล้วเตรียมไว้อันนี้หอมไม่ได้ฟันเล็กเดี๋ยวจะออกอ่าได้เอาค่ะเราจะถ้าทำอย่างเงี้ยนักบวชจะกินได้คนละคำพอดีไงมันงั้นเขาจะเอาไปห่อไม่ได้จริงไหมใช่ไหมเนี่ยเราก็ทำไว้90คำพี่90คนค่ะผักไม่พออะไรเรียบร้อยนะคะยังมีความต้องการผักอยู่นะคะอันนี้ก็สวยงามสวยงามได้พี่เอาคำเล็กๆให้ได้กินทุกคนชิ้นเดียวค่ะคนละชิ้นไม่ได้ขี้เหนียวค่ะแต่ว่าต้องอาหารอร่อยกินกันทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เกาหลีมากต่อไปนี้เราจะกลับไปที่ครัวของเราเอาละชื่อเมนูอะไรคะต้มยำไก่ใส่หัวติ่งนี่เจ้าค่ะอ๋อต้มยำไก่อ๋อก็คือต้มยำนั่นแหละขาไก่ใช่ไหมอารมณ์ประมาณขาไก่อารมณ์ขาไก่โอ้อันนี้ชอบนะจอยชอบนะต้มขาไก่อ่ะใช่ไหมพี่ไปแล้ว2ค่ะ3เจ้าค่ะพี่3พี่ไปแล้ว3มันต้องเอาขาใส่ก่อนไหมลูกถ้าจะคุณแม่ใส่หืมบอกเครื่องก็มีอาลูกตายบอกเครื่องขาใบมะกรูดฉีกค่ะตะไคร้ทูบแล้วก็อันนี้เอาไว้โรยตอนจบค่ะเป็นผักแต่ใส่ขาก่อนใช่ไหมอ้าวคุณแม่ผักชีฝรั่งค่ะใส่ขาแล้วใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ตามอ้าวลูกอ่ะแพทใส่ใบมะกรูดเพราะคุณยายเนี่ยครับไปยุ่งไม่ได้เดี๋ยวไฟมันลามจีวรยายไงถึงได้แบบทุกคนก็แบบส่งเมสเซจมาด้วยความห่วงใยว่าเดี๋ยวผ้าคุณยายจะเข้าไปอยู่ในนี่อ่ะตะไคร้ไหมลูกมีดอกไม้ลงไปด้วยค่ะไม่เป็นไรหรอกเราควรจะหวานได้ดูพี่ติ๋งสิพี่ติ๋งหวานทุกหยด
พี่ติงเนี่ยหวานฮะพรุ่งนี้จะไปเช้าเราจะเจอนั่นเจนี่ปฏิติตามแต่ข่าววันนี้พอเราออกไปนอกเสถียรโอ้โหคนดูเยอะเราเลยรู้ว่าอารมณ์คนดูของเราเนี่ยเจอนั่นเจอนี่อุ้ยหอมนะลูกเอากะทิก่อนยังไม่ใส่น้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ตายก็ใกล้ๆไฟเหมือนกันนะเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่ต้มยำมันจะมีกลิ่นกุหลาบใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวมาให้คุณยายหน่อยเสร็จแล้วค่ะเอาคุณยายเรียบร้อยแล้วค่ะยายเห็นแล้วรู้สึกประทับใจว่าพวกเราเนี่ยวางๆเขาจะได้แบบปกติกับอาจารย์ไฮก็นะคะเราจะไม่ปักลงไปดีๆอย่างนี้เราจะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยทำเหมือนกับเอาใส่เกลือยังลูกไม่ตั้งใจเกลือยังคะให้สาดเกลือยังคะยังสักครู่ค่ะสักครู่หน้าที่ถ้าเกลือต้องแม่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกลือต้องแม่นะคะแต่คุณแม่กำลังจะถามว่าแล้วเครื่องเท่านี้เราจะพอกินเหรอลูกเติมน้ำเยอะๆเพราะว่าเรามีเมนูส้มตำเสริมอยู่ด้านหลังด้วยเจ้าค่ะตำแตงเจ้าค่ะตำโอ้ดูนะคะการบริหารจัดการองค์กรในเวลาที่เราเจอสถานการณ์ของความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ลุกขึ้นมาอยากจะเปิดร้านอาหารหรืออะไรนะคะแต่ว่าคุณแม่ว่าช่วงที่เกิดสถานการณ์ของการที่เราต่างคนต่างอยู่แต่ว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์กลับมีความสุขที่เรามาอยู่รวมกันสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อเรามาอยู่รวมกันเราก็ต้องกินด้วยกันพอเรากินด้วยกันเราก็อร่อยกินกันหลายคนพอหมดโควิดทุกคนต่างคนต่างกลับไปกินในบ้านตัวเองได้พวกเราก็ยังมีนักบวชมาอยู่กับเราตอนนี้เป็นร้อยชีวิตที่นี่90ที่นู่นอีก20กว่าฉะนั้นการที่เราพึ่งตัวเองได้และให้ชาวบ้านเดือดร้อนกับเราน้อยก็น่าจะเป็นงานที่เราพึงจะกระทำนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่มีใครถวายอะไรก็จับโยนเข้าไปในหม้อเหมือนเดิมเลยค่ะเชิญเลยค่ะสักครู่ใส่ไก่ค่ะใส่ไก่เบบีออนอะไรค่ะไปทางนู้นค่ะยายถอยห่างก่อนพี่ตามาที่ใกล้เลยค่ะกี่กิโลคะเนี่ยไก่4ตัวเจ้าค่ะหอมมากไก่4ตัวไม่ใช่ตัวที่ไม่ใช่นะคะตัวนั้นยังอยู่ครบเขาบอกว่าเรารับประทานสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติแต่เราต้องดูเราต้องไม่มีเจตนาเป็นไปเพื่อการฆ่าค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความปรารถนาที่จะทำให้มันก็ให้มันเป็นปกติที่สุดละไม่ต้องถึงกับว่าสุดตรงไปในหลายๆระวังจีวรลูกระวังจีวรไม่ได้ไม่ได้ไฟมันมาแล้วลูกวันแล้ววันนี้ไม่มีใครใส่เอี๊ยมเลยใส่ไม่ทันหัวล้อคุณยังไม่มีใครได้ว่างเลยใช่ไหมทำงานกันเนี่ยตั้งแต่เช้าตั้งแต่ทำวัดกันมาตอนตั้งแต่เช้านะคะแล้วแถมออกไปเจอกรณีของคุณลุงที่นอนติดเตียงอยู่แล้วก็กลับมาทำงานพูดคุยกันว่าเราจะทำยังไงนี่เรามีซ้อมไหมว่าถ้าเกิดไฟมันติดจีวรเราจะทำไงเราจะดับยังไงเรามีซ้อมไหมมีเราไม่ถอดเจ้าค่ะเราต้องวางมันเสียเถอะพี่ใหญ่ขอมากทุกคนเลยต้องใส่น้ำต้องใส่ค่ะอันนี้เราเคี่ยวไก่กับกะทิหัวกะทิให้มันรัดตัวก่อนค่ะอ๋อเคี่ยวคือจริงๆแล้วมันอร่อยตรงนี้แหละมันไม่ได้อร่อยตรงน้ำหรอกมันต้องเคี่ยวให้เหมือนเราบอกว่าเราลวนไก่ไหมแต่เราลวนไก่กับกะทิใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องต้มข่าเครื่องสมุนไพรนี่แหละเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็เป็นเคล็ดลับเรียนคุณแม่ก็เพิ่งรู้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะไอ้นี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าต้องรวนไก่ก่อนรอให้เดือดอ๋อเราควรจะใช้ไฟอ่อนหรือไฟแรงคะไฟแรงไฟแรงงั้นเปิดแพทยายว่าร้องเพลง200ล้านวิวเดี๋ยวชิมพอดูจับตะหลิวแล้วดูเหมือนข้อมือมันจะหักยังไงประมาณนั้นล่ะโหข้างหลังของเราพี่จารีกับปาก็กำลังห่อกันใหญ่เลยนะคะเรามีนัดวันนี้ใครทานกับเราด้วยกลุ่มที่จะมาช่วยปลูกต้นไม้จาก SCG ใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญมาชิมเลยเดี๋ยวเชิญมาชิม
เพราะเราก็เตรียมจะปลูกต้นไม้ในช่วงวันที่เรานัดหมายฮะใช่ค่ะวันที่เรานัดหมายว่าประชาชนคนไทยควรจะได้ทำอะไรเกาะสาวฮะดึงช่วยดึงแม่ชีไว้เดี๋ยวไหมคือคุณแม่ว่าการลวนเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงการซึมเข้าไปในเนื้อแล้วเวลาที่เราเห็นถึงไอ้รสชาติที่มันมีวิธีการขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้เพื่อความอร่อยแต่ว่ามันเป็นการใส่เทคนิคของคนที่เขาทำอาหารที่เขาอยากจะแลกเปลี่ยนคุณแม่สังเกตดูนะอย่างเช่นมาดามทั้งหลายที่ทำอาหารเนี่ยเขาชอบสอนนะเขาชอบสอนพวกเราเนี่ยสอนไม่ได้หรอกแต่เราเป็นลูกมือได้เราสอนไม่ได้นะแพทกินน้ำลายเชียวลูกชอบกินอะหอมมากค่ะแล้วดูแบบเราอยากรู้ว่ามันเคี่ยวแล้วจะเป็นยังไงมันเหมือนเราลวนในกระทะไหมอย่างเงี้ยเริ่มสุกแล้วนะเจ้าค่ะน้ำกะทิเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อไก่อ๋อค่ะไก่สุกกะเพื่อให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะสุกไปแค่ 10% ค่ะอ๋ออันนี้เวลาเราใส่น้ำมันก็ไม่ต้องเยอะแล้วเพราะมันมีน้ำจากเนื้อไก่แล้วก็มีน้ำจากตัวหัวปลีด้วยใช่ไหมลูกค่ะอันนี้เวลาปรุงรสชาติเราปรุงเหมือนต้มยำไหมคะเราจะรสชาติคล้ายๆต้มขาไก่ค่ะต้มขาไก่เปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดแล้วก็หวานจากน้ำกะทิจ้ะไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่นิดเนี่ยใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องมีซีอิ๊วนะอันนี้ไม่ต้องเห็นไหมคะไม่มีซีอิ๊วไม่มีน้ำไม่แล้วใส่เกลือใส่เกลือค่ะเค็มจากเกลืออย่างเดียวสักขยุ่มหนึ่งเนาะมากไปไหมใส่มาเลยค่ะใส่มาเลยโอ้โหสีอีกสักสองขยุ่มค่ะโอ้โหจอยมาดูตรงนี้สิเวลาหิมาลายันลงไปอยู่เนี้ยมันจะเป็นสีส้มเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมคะเนี่ยสองตาติสามนะคะใช่มันก็ควรจะต้องเค็มจากเกลือล่ะเห็นไหมคะเนี่ยหิมาลายันมีคนหมอนุ้ยเอาไปทำเป็นสตุนะสตุเกลือเนี่ยเวลาขัดผิวอ่ะจะอ๋อจะนี่เรากำลังจะถามว่าเราใส่งาด้วยได้ไหมมันเหมือนกินขนมมันนั่นเลยนะใส่ได้ไหมได้ไหมถ้าตายแบบขอสักเมนูไม่ค่อยเข้ากันขอสักเมนูไม่ให้ใส่งาเราเป็นเน็ตชาหรอกอะไรเราก็จะใส่งาแหละเราก็ต้องกินงาตามใส่เกลือจิ้มกล้วยเราค่อยได้ทำราคาไม่ค่อยมีเวลากับตัวเองเนี่ยหาเวลามันน้อยมากเลยถ้าคนดูแลแบบไม่ได้เสิร์ฟก็ไม่ได้กินเลยค่ะอันนี้เป็นแบบนิดหน่อยนิดหน่อย 50% ไหมของเดิมหรือ 20% เนี่ยนะ 25% ค่ะ 25% เห็นนะคุยกับนักบัญชีต้องเป๊ะบัญชีด้วยกันบัญชีกับบัญชีใส่อีก 25% ของที่มีนะลองชิมแบบที่ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงก่อนค่ะสุกเรียงคะใส่สุกเรียงคะเดี๋ยวคุณแม่รอน้ำเดือดสักครู่ค่ะจ้ะเห็นไก่แดงๆอยู่นิดนึงนี่นะไม่ชีตายนะอะไรก็จะระวังคุณแม่ถ้าเป็นทองก้อนละแม่ชิมเลยแล้วจะไปเจออะไรก็ว่ากันใช่ไหมคะแต่นี่ก็จะแบบเซฟตี้ระวังนะคะอ๋อคนหิวมาแล้วหิวไหมจ๊ะมาเลยมาเลยมาคุณแม่เนี่ยแบบเห็นเลยแหละว่ามันต้องอร่อยเพราะว่ามันเคี่ยวไปมันเคี่ยวไปอ๋อเราต้องใส่หัวปีด้วยใช่ไหมอ๋อใส่ได้เลยเหรอมะนาวนี่เอาอ๋อใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่อ่ะอันนี้ทำให้มันขาวใช่ไหมมารุคุณยายสงเข้าไปเลยนี่หัวปีวันนี้ทำไมหัวปีเรามันถึงสีเข้มๆมาลูกเราได้ใส่ไปในนั่นหรือเปล่าลูกใส่แล้วค่ะใส่เข้าไปในน้ำมะนาวแล้วก็เข้าไปแช่ตู้เย็นไว้ไหมคะไม่ทันได้แช่ค่ะอ๋อเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้ชักรู้เห็นไหมถ้าเผื่อว่ามันแช่มันนั่นมันจะไม่โอเคเอาละต่อไปคือชิมไหมคะยังไม่ชิมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยตัดรสด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายหนึ่งช้อน
เอาค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำมะขามเปียกเอามาน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเพื่ออะไรเจ้าคะเพื่อเปรี้ยวไงคะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรถ้าใส่เลยลูกเพราะว่ามะนาวจะมีความเปรี้ยวที่คนกับลูกคนคนน้ำมะขามเปียกจะมีความกลมกล่อมดมก่อนว่าใช่ไหมยืมไปเป็นน้ำปลาละเรียกพดหมดเลยหมดเลยลูกนี่โอ้มันน่าอร่อยอ่ะมันนัวนัวพี่แม่ค่ะหนูขอเกลือนิดนึงขอเกลือหนูรู้ได้ยังไงหนูยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะหนูดาวเอาเหรอเท่านี้พอไหมคะมากไปไหมไม่มากค่ะคุณแม่ใส่เลยค่ะอีกไหมอีกค่ะอีกเอากวักมาเลยค่ะคุณแม่เอากวักมาเลยเหรออีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงว้าวโอเคค่ะว้าวโอ้โหไก่ก็หวานด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่ามันจะมีความหวานเพราะว่าเราจะใช้เป็นเนื้อไก่ดุดุค่ะก็จะมีความหวานจากทุกคนเตรียมช้อนค่ะเอ๊ะมันต้องใส่พริกไหมลูกพริกใช่ค่ะพริกแห้งนี่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 วันนี้ไฟมันคู่มากเออใช่ไฟมันออกมามากเลยใส่ใส่ค่ะใส่แล้วมะนาวใส่ไหมคะลูกใส่จ้ะค่ะใส่จ้ะค่ะใส่ให้มีความหอมไหนๆเอามาคืนดูพัดพิจารีเราอยากให้มันแบบมันแบบมีสีสันมะนาวเห็นไหมล้างล้างอ่ะค่ะอ่ะประหยัดอ่ะใส่ไปเลยลูกมะนาวแล้วจากนั้นอะไรอีกคะเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็ใส่ผักชีแล้วใส่แล้วไอ้พวกนี้คืออะไรอะคะลูกหอมๆอย่างเงี้ยพี่แค่อ๋อเตรียมมาโชว์เฉยๆอ๋อเราควรจะใส่ไปหน่อยไหมมันจะมีแบบใส่ได้ค่ะใส่ได้อะแกะแกะแกะเผ็ดมากแมวจะเผ็ดนะคะฮะไม่หอมดีมันจะสดสวยนะพี่จิงอุ๊ยอุ๊ยผิดผิดผักชีผักชีนี่ค่ะอันนี้ได้ค่ะอันนี้ก็ใส่ได้อ๋อเหรออันนี้ใส่นี่จะผักชีฝรั่งคุณแม่ค่ะต้องผักชีฝรั่งค่ะจ้ะผักชีฝรั่งแล้วเมื่อกี้ต้นอะไรอ่ะต้นหอมแต่ใส่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่ไหนคะอ่ะพริกใส่ได้พริกใส่ได้เผ็ดไปมั้ยลอยๆๆๆๆๆๆเอาชิ้นใหญ่ๆแล้วกันนะมันจะหอมต้นหอมด้วยเหรอใส่ด้วยเหรอลูกใส่ได้ค่ะคุณไม่เสียศรัทธาคนหั่นอ๋อได้ทุกอย่างยกเว้นงานใช่ไหมจ๊ะค่ะอย่าทำให้คุณแม่รู้สึกอย่าทำให้คุณแม่รู้สึกเสียความรู้สึกในพี่อันนั้นอยู่ไหนนะขอยายนิดนึงพี่ขันนิดนึงพี่ขันนิดนึงพี่แค่ค่ะมันจะทำให้สีสันแบบไม่ต้องของคุณแม่ใช่ไหมแบบโชว์โชว์โชว์เอามาละค่ะโชว์ค่ะโชว์โชว์ค่ะโชว์นิดนึงนะคะคือทุกทีเขาจะลอยพริกไปนะคุณแม่ก็อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอตักแล้วมันก็จะลอยขึ้นมานะคะมาอุ้ยคุณแม่ค่ะเห็นมากกว่าคะหอมหอมนี่ไงเห็นไหมพี่อีกนิดนึงน้ำอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยวเผ็ดเยอะคุณแม่ไปนั่งชิมอ่ะขอเชิญทุกคนนะคะหยิบถ้วยชิมค่ะพี่ติงค่ะไม่ทันแล้วนะใครอยากชิมกับใครเชิญเลยค่ะเมื่อกี้ว่าจะเค็มเยอะไปนะคะแต่เค็มได้ที่จริงๆจอยขอบอกว่าอันเนี้ยเจ๋งจริงๆเพราะว่าจอยเนี่ยเป็นคนชอบกินต้มข่าชิมแทนจอยอีกหนึ่งช้อนนะคะต้องเก็บไว้ให้จอยด้วยนะโอ้โหดูแถวรอชิมดูแถวรอชิมพริกไม่เผ็ดแล้วหอมพริกหอมไม่เผ็ดเลยได้เลยดูมันจะสวยสูตรของแม่ชีต่ายดีตรงที่ว่าเอาไก่ไปลวนกับน้ำกะทิ
อืมพี่จารีอันนี้ไปสวิตได้เลยรู้สึกโบราณนะคะอืมที่ใส่หัวปลีเนี่ยทุกคนไปกินกันหมดมีใครอันนี้สำหรับก็บอกแล้วไงให้ไปนั่งชิมอ่ะไปนั่งชิมก็ต้องทิ้งหม้อนี่ไงขอบอกเลยนะคะคุณแม่ขอพริกเมื่อกี้นี่เลยค่ะรับรองหอมหอมฉลุยเชื่อคุณแม่แล้วก็ไอ้นั่นมาด้วยเลยค่ะน้ำอะไรคะลูกเปรี้ยวๆอ่ะมะขามเปียกใส่เหอะเอาไหมเอาไหมหรือไม่เอาพอแล้วพอดีแล้วยังจะใครเปรี้ยวพอดียังขาดเปรี้ยวไหมขาดเปรี้ยวนิดนึงเอามาเลยค่ะใส่ให้หมดเลยลูกเหอะใส่เถอะเชื่อคุณแม่เพราะเราสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงเปรี้ยวใส่หมดเลยค่ะเห็นไหมคะเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เกลือของเขาเนี่ยจริงๆด้วยตอนแรกคุณแม่ตกใจและดูสุดท้ายเลยค่ะนี่โอ้โหเดี๋ยวนะคะพอเราวนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะภริยาธาราเลี้ยงเรานะคะมื้อนี้เป็นมื้อที่พวกเราเองก็รู้สึกได้เลยว่าอารุกถือนี่ไว้นะอันนี้มันไม่ได้เผ็ดเลยค่ะแต่มันหอมจริงๆค่ะพี่อ่ะลองคนดูหอมค่ะลูกกล้วยเผ็ดใช่ไหมหมดกล้วยแล้วค่ะมันไหนไหมเห็นไหมมันขึ้นมาเลยเห็นไหมสีมาเลยยายเอาแต่เฉพาะไอ้อันที่มันน่ะอ่าชิมเป็นไงคะไม่เผ็ดเห็นไหมหอมบอกแล้วหอมแล้วก็จับสะใจจับขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้พวกเรานะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนพี่จรีมาเลยค่ะฮัลโหลเหนื่อยไหมจ๊ะร้อนโอเคมาโชว์น้ำพริกเห็ดหมูช่วยกรุณาย้ำนะคะเมนูแรกคือน้ำพริกเห็ดแก้มหมูตะไคร้เจ้าค่ะน้ำพริกเห็ดแก้มหมูตะไคร้ใช่ไหมแก้มหมูซึ่งเอาไปกริลกับตะไคร้นะคะแล้วห่อด้วยผักที่ปลูกเองพี่จารีเดี๋ยวช่วยห่อให้หมดเลยนะเนี่ยนะจะแล้วเอาหมูหมดเอาสิทำไงหมูหมดก็กินนี่แล้วกันนะคะเมนูที่สองคือมาแล้วค่ะคุณแม่นี่ค่ะนี่ผัดแตงกวาใส่ไข่เจ้าค่ะแตงกวากรอบมากค่ะโอ้โหเห็นเหมือนชื่อพวกเราไหมคะเราไม่ต้องอะไรกันมากนะครับที่สวิสเวลาเขาจัดงานสมาคมไทยเขาจะต้องประมาณนี้แหละค่ะอันนี้ก็อร่อยและแยกไข่กับแตงกวาคนละกระทะไม่เหม็นคาวและอร่อยกรอบอันนี้แบบยกนิ้วให้เลยในฐานะคนที่ชอบทานเรื่องนี้และเมนูที่สามคือเนี่ยค่ะต้มยำไก่ใส่หัวปลีเจ้าค่ะทำไมเราไม่เรียกต้มขาไปเลยล่ะลูกมันคุ้มบ้านเหรอถ้าต้มขาไก่จะใส่ผักอย่างอื่นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใส่หัวปลีเขาเรียกตำตำกันมากว่าเป็นต้มยำไก่ใส่หัวปลีค่ะและส่วนหลังบ้านของเรามีตำแตงปลาเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นหมูไม่พอก็ยังมีตำแตงปลานะคะทั้งหมดเชิญมาทางด้านนี้เลยค่ะเราจะขอบคุณเชฟของเรานะคะเข้ามาเลยลูกปลาเข้ามาก็ทุกคนนะคะมาที่นี่ก็เพื่อมีความปรารถนาที่จะใช้ที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เราถือว่าเป็นแหล่งพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะประหยัดพลังงานนี่เป็นหนึ่งในการประหยัดพลังงานค่ะเราใช้วิธีการคือปลูกปรุงแล้วก็แบ่งปันนะคะในกรณีที่90วันมหัศจรรย์ชีวิตสอนให้พวกเราเห็นถึงการพึ่งตัวเองได้และเห็นถึงการให้คนอื่นเป็นเราจะไม่แจกของโดยเราไม่ส่องตะเกียงงั้นการแจกของส่องตะเกียงจะเป็นงานของเราณขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้เห็นว่าเราเข้มแข็งขึ้นเราจะไม่ใช้เวลาในชีวิตของเราเพื่อการส่งเสริมความอ่อนแองดการสื่อสารแบบวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างเพื่อให้ใจของเราอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวิถีชีวิตแห่งการกินอยู่หลับนอนที่จะทำให้เรารู้ตื่นและเบิกบานนะคะพวกเราทั้งหมดที่เห็นอยู่ที่ตรงนี้นะคะมีความสุขสนุกกับการทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นี่คือมรดกของท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสซึ่งวันนี้เป็นวันละสังขารของท่านค่ะเป็นการยืนอยู่บนพื้นฐานของการทำงานที่มีอุดมคติที่ท่านอาจารย์บอกเราว่าคุณไปทำงานให้สนุก
เป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อมนุษย์เพื่อระลึกถึงการละสังขารของท่านอาจารย์ได้นะคะสุขสงบเย็นแล้วพวกเราจะไม่ลืมการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะหอมมากค่ะหอมจริงๆค่ะขอถ้วยคุณแม่สักถ้วยได้ไหมคะ